สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพบกับซูเชียมมิกโปโลนะครับ 180S นะต่อไปแล้วครับเราจะมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันนะครับสายเชื่อม MA นะครับ1เส้นสายกาวนะ1เส้นแล้วสายแก๊ส D CO2 สายเชื่อมมิกจะเป็นปอกถุงมือนะหนึ่งชิ้นกองหัวนะครับขนาด 0.8 หนึ่งหัวแล้วก็ 1.0 นะครับอีกหนึ่งหัวแล้วก็เข็มขัด2อันก็จะมีค้อนแล้วก็แปรงขัดนะครับ1อันจุดหน้ากากนะพร้อมกระจกสีดำใบรับประกันคู่มือเราจะมาดูระบบฟังก์ชันหน้าตู้นะครับตัวแรกนะครับผมปรากฏขึ้นบนสุดนะครับตัวนี้ก็คือเช็คแก๊สนะครับเช็ครู้ว่าแก๊สเข้ามาหรือไม่เข้านะครับตัวที่2นะครับคือระบบเชื่อมธรรมดานะครับตัวที่3คือฟีดรวดนะครับฟีดรวดยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างตู้ครับเห็นไหมครับโดยที่เราไม่ต้องบีบที่ปลายมือปลายตาตีนนะต่อไปนะครับตัวที่2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับโหมดนะครับคือข้างบนนี่คือเชื่อมมิกเกิดปุ่มล่างจะเป็นระบบเชื่อมไฟฟ้าธรรมดาหรือเองนะต่อไปปุ่มนะตัวนี้จะเป็นตัวปุ่มปรับโวลต์ถ้าเราจะใช้มิกเราจะปรับโวลต์ตัวนี้นะครับเป็นการเพิ่มกระแสไฟตัวนี้คือจะเป็นตัวปล่อยลวดนะครับก็คือปุ่มแอมตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยละลายลวดนะครับเวลาใช้งานสำหรับระบบเชื่อมมิกนะครับควรปรับตัวนี้กับตัวละลายลวดนะครับไปพร้อมๆกันไปเท่าๆกันปลั๊กตัวนี้นะครับ AC ตัวนี้คือสำหรับเสียบกับเกจวัด CO2ไปนะครับก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวปล่อยแก๊สเข้านะครับเอาไปตัวตู ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวฟีดรวดนะครับโดยที่เราไม่ต้องบีบปลายปืนนะครับ